เ้าวันนี้นะคะเราจะมีกาสได้เข้ามาฟังพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าเปรียบดังอาหารฝ่ายวิญญาณนะคะซึ่งจะทําให้เรามีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่แข็งแรงดังนั้นเช้าวันนี้อยากให้พี่น้องมอกัดได้ตั้งใจในการฟังพระวจนะพระเจ้าหากท่านมีอุปกรณ์สื่อสารขอให้เปลี่ยนเป็นระบบสั่นหรือลดเสียงนะคะเพื่อที่จะไม่รบกวนในที่ประชุมแล้วก็ทําให้เราได้จดจ่อในการฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยและพี่น้องสามารถ ตอบสนองเอเมนฮาเลลยาเมื่อพระเจ้าพูดกับท่านนะคะและเช้วันนี้เรามีอกับได้ปรบมือต้อนรับพรจนะของพระเจ้าผ่านทางผู้นำที่รักจริงของเรานะคะอาจารย์ชัยยพฤกษ์ผิวเรืองนอนท์ค่ะคเอเมนสารเสริญพระเจ้าเหมือนไม่ได้เจอพี่น้องมาสักระยะหนึ่งนะครับช่วยกรุณาหันไปบอกคนด้านซ้ายขวาหน้าหลังเขาว่าพระเจ้าทรงรักท่านาแล้วก็บอกเขาด้วยเขาว่าข้าพเจาก็รักท่านด้วยความรักของพระเจ้า ที่นี่เป็นที่ที่อบอุ่นที่สุดเพราะว่ามีความรักที่ยิ่งใหญ่อยู่ท่ามกลางเราทาให้เรามั่นคงแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องที่รักเราฟังพระวจะนะของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อที่เรากําลังดําเนินไปด้วยกันนะครับเราเชื่อว่าคริสจักรจะต้องมีรากฐานทั้งในด้าน love g r o w serve นะครับซึ่งปีนี้เราตั้งเป้าหมายคขาบ่าเราอยากเห็นคริสจักรเต็ไมไปด้วยความรักและที่ใดที่มีความรักก็จะทําให้เกิดการเสริมสร้างและเกิดการเติบโต,ตขึ้น แล้วเมื่อเราเติบโตขึ้นเราก็จะสามารถเป็นพรในการโปรนิบัติรับใช้พระเจ้าได้ดังนั้นปีนี้ให้เราพูดพร้อมกันว่า l o v e grow serve สามสิ่งนี้จะต้องอยู่ในชีวิตของเรานะครับหวังว่าเราจะรับความรักพี่น้องให้พระเจ้าทรงรักท่านเพื่อท่านจะสามารถรักคนอื่นด้วยความรักของพระองค์และเราก็จะเติบโตไปด้วยกันนะครับพี่น้องเราเห็นว่าในหัวข้อคาว่า l o v e นะครับเราได้ใช้คําที่เป็นแอโคอเนม ซึ่งใช้คำว่า Grace นะครับมีตัว G R A C E g r a c e ซึ่งแปลว่าพระคุณนะครับประกอบด้วยจก็คือนะครับ gratitude คือใจที่ขอบพระคุณพระเจ้า R คือ respect คือท่าทีย่งการาให้เกียรติซึ่งกันและกันเห็นคุณค่ากันและกันส่วนตัว A ก็คือ accountable accountable ก็คือการรับผิดชอบต่อกันและกันพี่น้องเราไม่ได้มาอยู่กันลุม่มหลวมแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าให้เรามีความรับผิดชอบต่อกันและกันนะครับแล้วก็ตัว C คือ c a r i n g คือการห่วงใยใส่ใจซึ่งกันและกันและตัว e สุดท้ายคือ edifying ซึ่งหมายถึงการเสริมสร้างชีวิตและก็ในเช้านี้เราจะมีโอกาสได้มาฟังพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ภายใต้หัวข้อ love ซึ่งเราจะรักกันด้วยความรักแบบพระเจ้าอย่างไรนะครับวันนี้เราน่าจะเดินทางมาถึงตัวสุดท้ายก็คือตัว e นะครับคือ edifying เพื่อเราจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันพี่น้องที่รักพระเจ้าเรียกทัตหลายมานั่งอยู่ที่นี่เพื่อท่านจะมีส่วนในการ,รเสริมสร้างซึ่งกันและกันฉะนั้น เช้านี้หวังว่าพี่น้องพร้อมที่จะให้คนเื่องข้างด้านหน้าด้านหลังเสริมสร้างชีวิตของเราแล้วก็หวังว่าท่านจะเป็นคนหนึ่งที่พร้อมที่จะเสริมสร้างชีวิตของคนที่อยู่ใกล้ๆท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าสร้างท่านอย่างเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างเพื่อท่านจะเติมเต็มซึ่งกันและกันในเช้านี้พี่น้องในเช้านี้เราจะมีการได้มาฟังพระวจนะของพระเจ้าผ่านพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่3ถึง10เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะฟังพระวจนะพระเจ้าผมมีภา,าละใจพิเศษเจาะจงนะครับมีหลายท่านที่ไม่สบายเจ็บป่วย บางท่านก็ต้องไปแอดมิดในช่วงที่ผ่านมาอีกทั้งในช่วงที่ผ่านมานะครับผมเองก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมกลุ่มไลฟ์กรุ๊ปของพี่น้องวัยชื่นบานของเรานะครับทำให้รู้ว่าเขาต้องการคำที่ฐานเผื่อพี่น้องเวลามันผ่านไปเนี่ยผู้คนก็อายุมากขึ้นและบางทีก็ทําให้เกิดความเจ็บป่วยร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแต่พี่น้องที่รักครับท่านเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของล่มโพล่มใสของเราอยากขออนุญาตเรียนเชิญกลุ่มวัยชื่นบานเป็นตัวแทนของพี่น้อง เวลาพูดถึงใบชื่นบานแล้วบางทีเราก็ต้องคิดนะว่ามันหมายถึงเราหรือเปล่านะฮะคือหมายถึงคนที่มีอายุตั้งแต่60เอา60ปีขึ้นไปดีกว่าแต่บางคน60ปีก็เหมือนกับ2030อยู่เลยอ่ะแต่เอาเถอะถือว่าพี่น้องไหนก็ล่วงเลยมาถึงนั่นแล้วยืนเถอะนะขอเรียนเชิญพี่น้องใบชื่นบานลุกขึ้นยืนด้วยกันหนยไหมครับว้ชื่นบานว้ชื่นบานลุกขึ้นยืนหน่อยครับัยชื่นบานนะครับ โอ้บางท่านไม่ยอมลุกนะฮะหรือจะให้เราต้องยอมจำนวนได้หลักฐานครับ <c oughs> <c oughs> เอาล่ะพี่น้องเยือดมือที่ฐานเผื่อทุกท่านนะครับที่เป็นวัยชื่นบานของเราขอพระเจ้าทรงประทานกำลังความสดชื่นและสลับหลายท่านที่เจ็บป่วยพี่น้องให้เราอธิฐานเผื่อเขาด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้ารับลงที่ฐานเผื่อพี่น้องในวัยชื่นบานทุกท่าน ขอพระเจ้าทรงเต็มด้วยกำลังขอพระเจ้าทรงประทานความชื่นชมยินดีให้แก่ท่านให้ทุทกๆวันท่านเหล่านี้นั้นจะสามารถประกาศพระบารามีของพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านขอพระเจ้าปกป้องให้โครคภัยไข้เจ็บห่างไกลจากท่านตลอดจนให้มีกำลังวังชาในการเนรมิตชีวิตในการเป็นพรสู่ลูกหลานและเป็นแบบอย่างข้าแต่พระเจ้าเพื่อคนมากมายจะได้เห็นความเชื่อของท่านข้าพระองค์อธิษฐานฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในคิสตจักรของเราทุกท่านไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมน เอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องที่เจ็บป่วยครับที่ไม่ค่อยสบายช่วงที่ผ่านมาชูมือขึ้นนะครับเอาละไม่ต้องลุกขึ้นดีก็ได้ครับพี่น้องเยียอมือที่ฐานเผื่อเขานี่กันเราเชื่อว่าธิ์อำนาจที่การเข็นจะนําการเยียวยารักษาไปสู่พี่น้องของเรานะครับให้เราที่ฐานเผื่อข้าแต่พระเจ้าครับลงที่ฐานเผื่อพี่น้องที่มีความเจ็บป่วยไม่สบายพระบิดาเรารู้ว่าเช้านี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราที่นี่นําการเยียวยารักษาการปลดปล่อยการช่วยกู ขอพระเจ้าเมตตาให้ร่างกายอาวัยวะทุกส่วนลกลับมาทํางานอย่างเป็นปกติขอฤิธิทอานาจของพระเจ้าที่การเข็นเยียวยารักษาด้วยเถิดข้าพระองค์ที่ฐานฝากทุกท่านไว้ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็พี่น้องที่รักสัปดาห์หน้านะครับเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือว่าเราจะมีรอบนมัสการพิเศษนะครับสำหรับพี่น้องชาวต่างชาติซึ่งเขาจะใช้รอ,อบนมัสการนะครับด้านล่างในห้อง อเบสซึเมื่อก่อนใช้กันนะครับแต่ว่าจะเป็นรอบน้มัมสการเจาะจงสลับชาวต่างชาติถ้าหากว่าท่านมีเพื่อนพี่น้องญาติมิตรหรือคนที่ท่านรักนะครับเป็นชาวต่างชาติขอเรียนเชิญมาร่วมงานของเรานะครับเป็นหัวข้องานคือเฟรนเดย์ทุกคนมีเพื่อนแนละเราอยากจะให้มิตรภาพนะครับไปสู่เขาโดยข้ามเชื้อชาติไม่ว่าเขาจะอยู่ในเชื้อชาติใดก็ตามอยู่ท่ามกลางเราเรียนเชิญนะครับเรามีรอบน้ำมสการเจาะจงและนบจากสัปดาห์นี้ไปต้นไปเราก็จะเริ่มมีรอบน้ำมสการที่เจาะจงมากขึ้น สำหรับชาวต่างชาติด้วยอยากขอเรียนเชิญพี่้องนาน,นานผมมาทีก็มีเรื่องเล่าให้ท่านฟังเ,เยอะหน่อยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในสัปดาห์สองสัปดาห์ข้างหน้าเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับเราจะมีบัญชีนะครับบัญชีหนึ่งที่เปิดขึ้นมาเพื่อใช้สหลหรับการสะสมทรัพย์นะครับในการซื้อที่ดินเพิ่มนะครับซึ่งอธิษฐานเผื่อด้วยนะครับเราอยากจะมีที่ดินเพิ่มเติมและเราต้องการห้องประชุมที่จุคนได้1,000ันคน ปัจจุบันนี้พี่น้องจะเห็นแล้วสังเกตพอผมายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นแล้วครับว่าห้องประชุมนี้เริ่มเต็มแล้วและเราก็คงไม่สามารถที่จะขยายออกได้หากปราศจากการซื้อที่ดินแล้วการต่อเติมดังนั้นเองเราจึงมีบัญชีบัญชีหนึ่งขึ้นมานะครับโดยที่มี3รายชื่อผมจะเป็นหนึ่งในนั้นเพื่อที่อยากจะแน่ใจว่าทุกๆปีนับจากวันนี้ไปนะครับเราจะสะสมรัพ์ นะครับเราตั้งใจว่าเราจะวางเงินมัดจําเพื่อที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้ให้ได้ภายในปี2ปีข้างหน้านี้ฉะนั้นภายใน2ปีนี้อาจจะต้องสะสมปีละประมาณ2-3ล้านบาทนะครับเพื่อเราจะเริ่มต้นวางมัดจําแล้วหลังจากนั้นเราจะขยายนะครับห้องประชุมแห่งนี้ให้กว้างขึ้นไปถึง1,000คนเวทีจะใหญ่โตมากพร้อมเครื่องเสียงชุดใหม่นะครับเก้าอี้นั่งก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับรวมทั้งหน้าตาของห้องประชุมก็จะไม่เหมือนเดิมสิ่งที่เรากําลังทําเรากําลังคิดผมเองก็ได้เชิญชวน เพื่อนสถาปนิกนะครับมาช่วยกันคิดเพื่อที่จะสามารถทําให้ห้องประชุมแห่งนี้นะครับถูกขยายแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นดังนั้นผมอยากเห็นครั้งนี้มาจากทุกมือทุกใจที่มีส่วนช่วยกันนะครับเราจะตั้งต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในการสะสมเงินของเราพี่น้องเพราะว่าเรามีเรื่องให้ต้องสร้างให้ต้องทําตลอดอะเงินมีมากแค่ไหนก็ไม่ค่อยพอนะครับพอเรารู้ว่างานของพระเจ้าต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมาก แต่ขอบคุณพระเจ้าที่มีคนที่มีหัวใจที่ดีอย่างเช่นท่านนั่งอยู่ที่นี่ฉะนั้นงานของพระเจ้าจึงไม่เคยหยุดเอเมนไหมครับวันนี้เราอยากเห็นคนหนึ่งพันชีวิตมาอยู่ที่นี่ขอบคุณพระเจ้าที่ปัจจุบันนี้ที่จอดรถของเราเรายังได้รับการอนุเคราะห์นะครับจากเพื่อนบ้านที่เรายังสามารถพอจอดได้พี่น้องจะเห็นว่าที่จอดรถนั้นยาวตั้งแต่หัวถนนไปข้าทังถึงปลายถนนอีกไม่นานอาจจะเลยถึงบิ๊กซีแต่เราขอพระเจ้าเมตตาเถิดครับให้เราสามารถมีสถานที่ ที่จะไม่ทําให้เกิดความเดือดร้อนแล้วก็สามารถที่จะเป็นพรต่อชุมชนที่นี่ได้ด้วยดังนั้นเราจึงต้องรีบตั้งใจรีบซื้อนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากๆสำหรับพวกเราหวังว่าพี่น้องอธิษฐานเผื่อแล้วก็เริ่มต้นสะสมทรัพย์นะครับ mm hmm. เพื่อที่เราจะช่วยกันซื้ออาคารซื้อที่ดินแปลงนี้ให้ได้เอเมนไหมครับเอเมนเอาละหมดเรื่องเล่าแล้วจะเข้าสู่พระวจนะของพระเจ้า <laughs> เราจะมีการได้เปิดพระธรรมโรมนะครับบทที่12ข้อที่3ถึง10 รมบทที่12ข้อที่3ถึง10เมื่อพบแล้วขอเรียนเชิญลุกขึ้นยืนอ่านพระวจนะสลับกันนะครับข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ทุกคนโดยพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าจะคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดอย่างสุขุมกับสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ท่านเพราะว่าในร่างกายเดียวกันเรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นๆมีหน้าที่ต่างกันอย่างไรเราผู้เป็นหลายคนก็เป็นกายเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้น และเราทุกคนมีของประทานต่างกันตามพระคุณที่ประทานแก่เราคือถ้าของประทานเป็นการเผยพระวจนะก็จงเผยตามกําลังความเชื่อถ้าเป็นการปริบัติก็จงปริบัติถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอนถ้าเป็นผู้เตือนสติก็จงเตือนสติผู้ที่ให้ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยการเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงความดี ขอให้ความรักมาจากใจจริงจงเลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักกันและการฉันพี่น้องจงขวนขวายในการให้เกียรติกันและการให้เราร่วมใจทิ่ฐานด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระวจนะทุกคำทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนและการอบรมคนในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพลักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างแม้ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคําของพระองค์จะสูญหายสกีดก็หาไม่ได้ขอให้พระวจนะ สร to ้างชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเราทําให้เราทั้งหลายไม่เหมือนเดิมเพื่อเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์มากยิ่งขึ้นขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอเรียนเชิญนั่งลงครับเมื่อปี1887ครับศาสตราจารย์ซามูเอลแลงลี่ซึ่งเป็นทนักฟิสิกและเป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฮาวาดนะครับท่านได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมหรือว่าวอร์ดิพาร์ตเมนต ส,สามารถมีภาพประกอบได้นะครับแล้วก็สถาบันวิจัยแห่งชาติของอเมริกาเพื่อการค้นคว้าแล้วก็ประดิษฐ์เครื่องบินครับฉะนั้นเองนี่เป็นวันประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันที่รัฐบาลตั้งใจว่าวันหนึ่งมนุษยชาติจะสามารถเดินทางจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งได้ด้วยใช้ความรวดเร็วและสามารถที่จะข้ามบินข้ามทวีปได้ดังนั้นเองสถาบันวิจัยแห่งชาตินี้ก็เลยให้ นะครับทั้งทุนในการสนับสนุนอาชีพบุคลากรระดับหัวกะทิของประเทศเพื่อทําให้โครงการนี้สําเร็จให้ได้เวลานั้นาศาสตราจารย์ซามิเอลแลงลี่เป็นที่สนใจของผู้คนมากเขาเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดกับงานนี้ครับและเมื่อมีทุกอย่างที่เอื้อประโยชน์กับโครงการก็แทบจะรับประกันได้ว่ามันต้องสําเร็จอย่างแน่นอนแต่หลายปีแห่งการทดสอบผ่านไปครับเครื่องบินเริ่มสามารถทยานขึ้นฟ้าได้แต่การทดลองบินครั้งสุดท้ายเมื่อคืองบินที่มีชื่อว่าแอโรโดม ได้ลอยตกลงไปในแม่น้ำสองครั้งในปี1903ครับแล้วก็เริ่มมีผู้นำประเทศบางคนวิพากวิจารณ์โครงการนะครับบอกว่ามันเผาผลาญทรัพยากรเวลาต่างๆมามากแล้วจนสุดท้ายนั้นศาส,สตราจารย์สมอลแลงลี่นั้นตัดสินใจล้มเลิกความตั้งใจของเขาเขายกเลิกโครงการทั้งหมดนะครับแม้ต้องสูญเสียทรัพยากรมากผู้คนมากมายได้เข้ามาร่วมงานต่างก็กระจ,จายออกไปหรือพูดง่ายๆอย่างหนึงว่าโครงการนั้นล้มเหลวแบบไม่เป็นท่า และสุดท้ายเขาได้ให้สัมภาษณ์บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เครื่องยนต์เดินทางไปในอวากาศหรือในอากาศนั้นมันจบสิ้นแล้วและในช่วงเวลาเดียวกันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับาศาสตราจารย์พร้อมกับบุคลากร,กรชั้นนารวมทั้งทรัพยากรมากมายที่เอามาลงทุนนั้นกาลังอยู่ในสภาวะล้มเหลวแต่ปาฏว่าวในอีกซอกมุมหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันครับในที่ที่รับหูรับตาคนก็มีพี่น้องช่างซ่อมจักรยานสองคนกําลังมุ่งม,มั่นพัฒนาเครื่องบินด้วยตัวเองครับ ไม่มีเงินสนับสนุนนะครับใช้กำลังมันสมองของเขาทั้งสองคนมีชื่อว่าเออร์วินและก็วิลเบอร์ไรท์หรือสองพี่น้องตระกูลไรท์ที่หลายคนที่นี่ก็เคยได้ศึกษามาก,ก่อนนะครับทั้งสองคนนั้นจบการศึกษาในระดับมัธยม3ากับมัธยม4เท่านั้นเองครับเขาทั้งสองคนไม่มีทรัพยากรอะไรมาสนับสนุนซ่อมจักรยานแสดงว่าเครื่องมือที่ใช้นั้นทันสมัยมากครับเอาไว้ซ่อมจักรยานแค่นั้น เขาก็เริ่มต้นทดสอบเครื่องบินที่เขาพยายามประดิษฐ์ด้วยตัวของเขาเองโดยปราศจากทุนและการสนับสนุนจากที่ใดก็ตามแต่เส้นทางของสองพี่น้องตระกูลไรนั้นก็ไม่ตายจากแรงรีครับเพราะว่าเขาก็ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเครื่องบินทะยานขึ้นฟ้าแล้วก็ตกลงมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ในที่สุดมันสามารถลอยอยู่บนอากาศได้ถึง15วินาทีนี่ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วครับแต่ทั้งสองก็ไม่ได้ถอดใจร่วมแก้ไขพัฒนางานอย่างต่อนเนื่อง ร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับคนนึงจบมสาอีกคนหนึ่งจบมสเครื่องมือที่ใช้ก็คงเป็นไขควงธรรมดาธรรมดาแต่เขาไม่หยุดครับเขาร่วมใจกันเสริมสร้างจนในปี1908พวกเขาก็สามารถสร้างเครื่องบินที่ใช้งานได้จริงให้สําเร็จได้ชื่อว่า Wright f l y e r เป็นเครื่องบินที่บังคับโดยคนขับครับใช้เครื่องยนต์ประมาณ20แรงมา้ามีความเร็ว56กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในปีเดียวกันนั้นนะครับ วิลเบอร์ก็สามารถขับเครื่องบินข้ามทวีปไปยังประเทศฝรั่งเศสได้และต่อมาปี1909เออร์วินได้บินข้ามช่องแคบอังกฤษสําเร็จนั่นคือก้าวสำคัญของมนุษยชาติพี่น้องที่รักสองเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเหตุการณ์หนึ่งมีทั้งทรัพยากรมหาศาลเงินสนับสนุนมีทั้งบุคลากรชั้นยอดแต่ล้มเหลวเพราะว่าทนการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ไหวต่างฝ่ายต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กัน ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ค่อยเสริมสร้างกันแต่หักล้างกันเลื่อยขาเก้าอี้กันสุดท้ายทุกอย่างพังทลายลงแต่สองพี่น้องตระกูลไร้ไม่มีอะไรเลยไม่มีใครสนับสนุนแต่พวกเขาให้กําลังใจกันและกันเสริมสร้างกันและกันช่วยกันในเวลาที่ยากลําบากนะครับไม่ยอมให้เกิดการยอมแพ้ไม่เกิดการล้มเลิกเมื่อทั้งสองฝ่ายนั้นต่างสนับสนุนเสริมสร้างซึ่งกันและกันพี่น้องแม้ทรัพยากรไม่มีแต่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้น ท่านได้เห็นสองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพี่น้องที่รักนึกถึงพี่น้องตระกูลไร้ก็นึกถึงโบสถ์เราทุกทีเลยเราไม่ได้เริ่มต้นจากคนยิ่งใหญ่สตังก็ไม่ค่อยมีแต่พี่น้องที่รักยิ่งครับหลักการแห่งพระวจะนะของพระเจ้าไม่ได้ให้เราตั้งต้นที่ทรัพย์จกรหรือเงินทองแต่สิ่งที่สําคัญคือทัศนคติของท่านท่าทีในใจของท่านพี่น้องที่รักมุมมองที่เรามีต่อกันและกันในเช้านี้ จะเป็นเหตุทาให้เราส่งเสริมกันและกันไปถึงจุดสูงสุดที่พระเจ้าตั้งไว้แล้วอไไรก็ตามที่เราไม่ท่าทีถูกต้องต่อกันและกันเราจะนําพากันเราจะประคับประคองกันไปเราจะไม่ล้มเลิกพี่น้องช่วยบอกคนทั้งข้างเขาว่าข้าพเจ้าจะไม่ล้มเลิกความรักที่มีต่อท่านแม้จะโดนเขี้ยวโดนเล็บท่านมาหลายรอบแล้วก็ตามอันนี้ไม่ต้องพูดกับเขานะข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกไม่ล้มเลิก ที่จะรักเขาสนับสนุนเขาเสริมสร้างเขาต่อไปให้กำลังใจเขาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาจะไปถึงจุดสูงสุดที่พระเจ้าตั้งไว้พี่น้องที่รักที่ใดที่มีการเสริมสร้างที่นั่นจะเห็นการยกชูที่มาจากพระเจ้าด้วยเหตุผลนี้เองเราจึงเห็นว่าคริสรจักเป็นที่ที่พระเจ้าทรงโปรดให้ความคิดความเข้าใจที่อัศจรรย์เหลือเกินพี่น้องท่านเข้าใจความจริงอย่างหนึ่งไหมครับว่าพระเจ้าสร้างท่านมาอย่างแตกต่างและลึกลับเป็นอย่างยิ่ง เวลาส่องกระจกดูท่านจะอัศจรรย์ใจว่านี่คือการทรงสร้างที่แปลกประหลาดออขอโทษยอดเยี่ยมมากๆแปลกประหลาดอันนั้นคือความรู้สึกของผมเองทนะ่านจะรู้สึกได้ว่าพระเจ้าสร้างท่านมาเป็นมาสเตอร์พีซที่ยากที่จะก๊อปไม่มีใครอยาก Copy ปี้และเราเองก็อาจจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีซจริงๆนะครับที่มีที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน แล้วไม่รู้ว่ามีใครอยากเหมือนไหมแต่ที่แน่ๆก็คือว่าพระเจ้าสร้างท่านมาอย่างแตกต่างออกไปพระเจ้าสร้างท่านแตกต่างแต่พี่น้องที่รักเพื่อท่านจะถูกเติมเต็มและเพื่อท่านจะเติมเต็มคนอื่นแต่นั้นเองสิ่งการทรงสร้างของพระเจ้าในชีวิตของมนุษย์ที่ประกอบไปด้วย DNA เที่พันเกี่ยวกันนะครับและก่อให้เกิดบุคลิกเกิดลักษณะเกิดนิสยัยเกิดรอยยิ้มที่เป็นแบบนี้เกิดแววตาเกิดสีหน้าท่านรู้ไหมว่าทุกอย่างนั้นไม่ได้มาจากความบังเอิญแต่ถูกสร้างด้วยความจงใจ พระเจ้ารักท่านและสร้างท่านในความจงใจและเมื่อท่านถูกสร้างในความจงใจนั้นมีวัตถุประสงค์ที่เจาะจงเพื่อท่านจะสามารถเติมเต็มคนอื่นฉะนั้นบางทีเวลาที่เราส่องกระจกมองดูการทรงสร้างของพระเจ้าที่อยู่ที่นั่นท่านจะอัศจรรย์ใจว่าพระเจ้าทรงจงใจที่จะก่อให้กลายเป็นตัวข้าพเจ้าแบบนี้พระองค์อย่าถามว่าพระองค์คิดอะไรอยู่ณนะเวลานั้นบางคนบอกพร,พระเจ้าพระองค์ทรงทรงอยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์ทำไมที่สร้างข้าพเจ้าทําไมบางอย่างข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์ทําไมมีบางสิ่งที่เป็นเหมือนบ่อในชีวิตของข้าพเจ้าพี่น้องมีใครที่นี่ที่คิดว่าตนเองถูกสร้างมาแล้วไม่ค่อยสมบูรณ์ยกมือขึ้นครับถ้าทั้งที่ผู้สร้างเราสมบูรณ์แบบแต่ทําไมสร้างเราวาวาวแหวงแหวงแบบนี้ทําไมเราจรึงไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่เราอยากจะเป็นเมื่อเราเปรียบเทียบกับใครบางคนเราไม่ได้เก่งเหมือนใครบางคน ทุกๆวันเรามองดูตัวเองนั้นเราเหมือนเป็ดขึ้นทุกๆวันว่ายนะ้ําก็ไม่ได้เก่งเหมือนกับบางคนจะวิ่งให้เร็วก็ทําไม่ได้จะบินให้สวยก็ทําไม่เป็นแต่ว่ามันก็ทําได้ทุกๆอย่างแต่ไม่ดีสัก,กอย่างบางครั้งเราอาจจะรู้สึกเป็นเช่นนั้นแต่จำไม่ให้ดีพี่น้องที่รักยิ่งครับพระเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์แบบได้สร้างท่านด้วยวัตถุประสงค์ที่สมบูรณ์แบบแต่บางครัง้งเราอาจจะไม่เข้าใจและบางครั้งเราอาจจะชอบคิดว่าบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่า คงเป็นอุบัติเหตุมั้งที่ทําให้เราไม่เก่งบางเรื่องแต่พี่น้องที่รักแม้จุดอ่อนแอของท่านก็เป็นความจงใจของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ต้องการให้บ่อนั้นจะมีใครบางคนเติมเต็มท่านเพราะว่าจุดอ่อนของท่านจะมีใครบางคนเสริมสร้างท่านเพราะในจุดที่ดูเหมือนว่าท่านเองนั้นขาดกําลังพระเจ้าบอกว่าจะมีใครบางคนเติมเต็มท่านดังนั้นด้วยเหตุผลนี้เองเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เราคือการทรงสร้างที่สมบูรณ์แบบในฝ่ายวิญญาณที่สมบูรณ์แบบในพระลักษณะของพระเจ้า แต่ว่ามีบางสิ่งที่ดูเหมือน air, พอ่อนแอเพราะพระเจ้าต้องการอยากให้ท่านรู้ว่าท่านอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ให้ยืนอยู่คนเดียวฉะนั้นใครก็ตามที่ถูกขังเดียวทรมานที่สุดแต่พระเจ้าสร้างท่านมาพเพื่อท่านจะอยู่เป็นชุมชนและเพื่อท่านาอะไรนั้นจะถูกเสริมสร้างด้วยใครบางคนและชุมชนที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือชุมชนที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง <Okay. S 1> จะทําให้เราสามารถเปิดประตูเปิดช่องที่เราอ่อนแอนั้นยอมให้ใครบางคนมาเสริมสร้างเราเช้านี้ คนแรกที่ก้าวเข้ามาเสริมสร้างท่านนั้นคือพระเจ้าทันทีที่เราเข้ามาในริสตจักรเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงเติมเต็มชีวิตของเราและไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้ายัางทรงอนุญาตให้ริสตศักรนะครับได้เสริมสร้างซึ่งกันและกันเพราะวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ในพระธรรมโรมเราได้เห็นว่าริสตจักรในกรุงโรมนั้นถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับด้วยอาคาทูตและในการเริ่มต้นริสตจักรนั้นมีคนหลากหลายในเวลานั้นมาเชื่อพระเจ้าเหมือนพี่นน้องทีี่่่ัยู ขึ้สัจจะในกรุงโรมประกอบไปด้วยคนที่เป็นชาวยิวซึ่งชาวยิวในเวลานั้นก็นับถือเคร่งครัดในธรรมบัญญัตินะครับแล้วก็จะใส่ใจในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันอีกคนจํานวนหนึ่งซึ่งก็เป็นจํานวนมากก็เป็นชาวโรมันซึ่งเป็นชาวต่างชาติคนเหล่านี้ก็มีความคิดวิยีการที่ก้าวไกลแต่บางครั้งคนชาวโรมันที่มาเชื่อพระเจ้าแล้วนั่งอยู่ในคริสัจกรเองนั้นก็มองดูคริสเตียนชาวยิวด้วยความลำคาญ ว่าทำไมคนพวกนี้ยุ่มยิ้มคิดเล็กคิดน้อยนะครับจะทําสิ่งนั้นจะทําสิ่งนี้ก็ดูเหมือนว่ามีกรอบทรรมบัญญตัติมีกรอบนู่นกรอบนี่มากมายพระเยซูมาตายเพื่อเราแล้ววันนี้ทำไมชีวิตเราถึงไม่สามารถมีเสรีภาพอย่างเต็มขนาดพี่น้องขึ้นมจากในยุคเวลานั้นก็เริ่มมีเห็นความแตกต่างความแตกต่างทางเชื้อชาติความแตกตาา่า,ตา,ตกตางทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ปฏิบัติก็ทําให้เกิดบอ่อขนาดใหญ่ขึ้นพี่น้องที่รักทาให้เกิดช่องว่างไม่เพียงแค่เท่านั้นไม่ใช่แค่ชาวยิว ไม่ใช่แค่ชาวโรมันแต่ยังมีบางส่วนเป็นชาวกรีกชาวกรีกนั้นเป็นคนมีการศึกษาคนเหล่านี้นั้นเป็นนักปรัชญาครับฉะนั้นเมื่อเข้ามาที่คินสัจจ์พวกเขาเองนั้นก็จะมีการมุยมุมมองมีความสนใจในเรื่องความสมบูรณ์แบบของความเป็นมนุษย์ฉะนั้นเมื่อเขาเข้ามาในคิสัจจ์เขาก็จะมีแนวทางของเขาพี่น้องแต่ทุกคนที่มาในคินสัจจ์นั้นต่างเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แต่ว่าพอมาอยู่ด้วยกันานานๆเขา้านั่งอยู่ด้วยกันานานๆเขา้า บางทีมวกก็ชักเริ่มเห็นความอ่อนแอของกันและกันก็เริ่มมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องต่อกันเริ่มงุนงิดใจนะครับว่าทําไมก่อนกินข้าวล้างมือมาสามรอบแล้วเขาก็ยังต้องทําปฏิบัติอยู่อย่างนั้นทําไมคนบางกลุ่มจึงคิดแบบนี้พี่น้องที่รักจำไหไนะครับว่าทุกครั้งที่ท่านเห็นช่องว่างนั่นคือเวลาแห่งการเติมเต็มทุกครั้งที่ท่านเห็นพื้นที่ที่มันเป็นช่องว่างขนาดใหญ่เป็นแก๊บขนาดใหญ่ อย่าวิาพากษ์วิจารณ์แต่เป็นเวลาแห่งการเสริมสร้างและการเติมเต็มฉะนั้นพระเจ้าสร้างท่านมาแตกต่างพระเจ้าสร้างท่านมายังมีเอกลักษณ์เพื่อท่านจะเติมเต็มคนที่อื่นๆที่อยู่รอบๆตัวของท่านและนี่คือเวลาที่เราต้องมองหาการเติมเต็มกันและกันเชาน้านี้มีใครบ้างครับที่ได้รับการเติมเต็มจากคนรอบๆตัวบอกว่าเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องเวลาผมแอบดูสามีภรรยาหลายคู่นะครับพระเจ้าทรงน่ารักเหลือเกินภรรยานั้นพูดเก่ง หันไปดูสามีนะั้นนั่งพระเพียบคงฟังเยอะแต่ขอบคุณพระเจ้าทั้งสองฝ่ายก็สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างดีสิ่งที่ภรรยาน,นูนออกมานั้นเป็นสิ่งที่เว้าแหว่งในตัวสามีแต่พวกเขามาอยู่รวมกันเสร็จกลายเป็นจิ๊กซอที่ให้ภาพที่สวยงามแล้วพอผมมองดูไลฟ์กรุ๊ปก็เป็นอย่างนั้นเห็นหัวหน้าไลฟ์กรุ๊ปเห็นสมาชิกที่อยู่รอบๆตัวขอบคุณพระเจ้าที่พวกเขามาอยู่รวมกันผนลงสร้างช่างคัดสรรสิ่งที่ยอดเยี่ยม ทำให้เขาต้องเสริมสร้างซึ่งกันและกันอย่ามองกันในท่าทีาก,าาการอึดอัดการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ถ้าจะเป็นเหมือนศาสตราจารย์ซา,าม,มูเอลแลงลี่ที่แม้จะมีทรัพยากรมากมายแต่ทุกอย่างก,ก็ไม่สามารถไปถึงจุดสูงสุดที่พระเจ้าตั้งไว้แต่จงเป็นเหมือนพี่น้องตระก,กูลไร้ครับที่เขาไม่ได้มีอะไรมากแต่ท่าทีเสริมสร้างท่าทีาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันทําให้เขาไปไกลจ,จุดสูงสุดที่เขาควรจะได้เป็นขอบคุณพระเจ้าที่ปรุงค์จะทาอย่างนั้นผมเชื่อว่าถ้าท่านนั่งอยู่ในคริสัจกรนี้จะมีคนเสสรริม้าางท่น นะครับและจะทําให้ท่านไปถึงจุดสูงสุดที่พระเจ้าตั้งไว้ท่านจะสามารถไปยืนโดดเด่นเพราะว่าท่านได้รับการเสริมสร้างจากชุมชนที่น่ารักที่สุดที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางดังนั้นเรามาดูด้วยกันที่ภาพของอาจารย์ปารูได้พูดถึงในวันนี้มี3มสิ่งที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผ่านพระวจะนะตอนนี้ในหัวข้อว่าแตกต่างเพื่อเติมเต็มพี่้องพู้ของกันครับว่าแตกต่างเพื่อเติมเต็มเอเมน สารเสด็จพระเจ้าพี่น้องมองคน,นงข้างท่านขอบคุณพระเจา้าไหมครับที่เขาไม่เหมือนท่านพี่น้องดีใจไหมครับที่เขาไม่เหมือนเราพี่น้องดีใจไหมครับพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาเป็นกรุ๊กรุ๊ตปั๊มทําออกมาเหมือนกับโรงงานผลิตปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างผมจําได้ตอนผมไปส่งลูกสาวเรียนที่โรงเรียน อนุบาลแห่งหนึงนะครับไปขอเอ่ยนามนะครับอยู่ในหาดใหญ่เนี่ยเป็นโรงเรียนชื่อดังมากเลยเด็กทุกคนจะตัดผมทรงเดียวกันมันเป็นกฎของโรงเรียนใส่ชุดเหมือนกันตัดผมทรงเดียวกันก็คือทรงผมเรียกว่าทรงเห็ดก็คือว่าจะสั้นประมาณตรงหูเนี่ยนะแล้วเด็กทุกคนก็จะมีทรงผมเห็ดเหมือนกันหมดก็จะเป็นอย่างเงี้ยพอบอกว่าถึงเวลาเลิกเรียนให้ให้เราไปรับพี่น้องผมยืนอยู่ท่ามกลางเหมือนกับฟาร์มเห็ดอะเต็มไปหมดเลย เพราะเขาวิ่งกันเต็มไปหมดเลยแล้วลูกผมเป็นคนไหนผมก็ไม่รู้เพราะทุกคนเหมือนกันทุกอย่างชุดก็เหมือนกันผมก็เหมือนกันกระเป๋าโรงเรียนก็เหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าโรงเรียนนี้เขาต้องการอยากจะยืนยันว่านี่คือโรงเรียนของเขาฉะนั้นทุกอย่างต้องเหมือนกันถุงเท้าก็เหมือนกันรองเท้าก็เหมือนกันสิ่งที่น่าห่วงกันนั้นก็คือหน้ายังเหมือนกันเลยพี่น้องที่รักก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครลูกเราอยู่ตรงไหนใช้เวลานานมากกว่าจะรับลูกได้ขอบคุณพระเจ้าที่คิ้สแสดงแห่งนี้ยอมให้ท่านแตกต่างฮาเลลูยา พี่น้องไม่ต้องผมทรงเดียวกันก็ได้เอเมนไหมครับคนที่อยู่ที่นี่บางทียิ้มท่าไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องไม่มีไม่มีท่ายิ้มถูกระเบียบที่นี่ไม่มีนิสัยสแตนดาร์ดที่นี่เรายอมรับความแตกต่างเพื่อเติมเต็มและเสริมสร้างซึ่งกันและกันขอบคุณพระเจ้าที่บุค,คลิกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันพี่น้องนี่คือสิ่งที่งดงามครับดังนั้นเรามาดูด้วยกันว่าอาจารย์บรโลดได้ให้ภาพอันหนึ่งครับที่ดีมากๆ ภาพที่อาจารย์ปรโลได้พูดถึงความแตกต่างที่เติมเต็มนั้นอาจารย์ปรโลได้เรียกว่าริสตสัรเป็นเหมือนภักกายของพระเจ้าหรือเป็นเหมือนร่างกายนะครับและโดยที่เราทั้งหลายเป็นอวัยวะของร่างกายนั้นภาพของร่างกายเป็นภาพที่สวยงามเพราะว่าเป็นการเชื่อมต่อของอวัยวะที่ก่อให้เกิดการเสริมสร้างของร่างกายและพี่น้องต้องทราบว่าอวัยวะในร่างกายของคนเรานั้นมันทําหน้าที่ของมันแต่ไม่ว่ามันจะทําหน้าที่อะไรก็ตามทุกครั้งที่มันทาหน้าที่ทั้งร่างกายจะได้รับการเสริมสร้าง ดังนั้นพระเจ้าจึงเรียกเราทั้งหลายให้มาอยู่รวมกันเป็นเหมือนร่างกายของโปรุงโดยที่ท่านเป็นอวัยวะของกายนั้นมีสองสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงที่นี่คือท่านเป็นอวัยวะของกายนั้นและสองท่านเป็นอวัยวะของกันและกันท่านเป็นอวัยวะของกันและกันท่านเป็นตาของหูท่านเป็นหูของจมูกและท่านเป็นจมูกของเท้าหรือหมายความอีกอย่างหนึ่งว่าทุกอวัยวะนั้นต่างก็มีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของของกันและกันครับ แล้วเพียง่นั้นทั้งกายก็บอกว่าอาวัยวะนั้นเป็นอวัยวะของกายและขอบคุณพระเจ้าที่ทุกครั้งที่เรามองดูอวัยวะไม่มีใครที่อยู่ที่นี่แม้แต่คนเดียวที่ลังเกยียดอวัยวะของตนเองแม้บางอาวัยวะจะไม่น่าดูนะนะครับถ้าจมูกมันไม่สวยเราก็พยายามหาวิธีตกแต่งมันเดี๋ยวนี้มีวิธีไฮไลท์หรือเอากระดาษทรายขัดอะไรก็แล้วแต่ะที่ทำให้มันตรงขึ้นมาหูเรากางออกเกินไปเราอาจจะมีวิธีการปกคลุม ผมเชื่อว่าเราทุกคนที่นี่นั้นถ้าเรารู้ว่าเล็บเราไม่สวยแล้วก็หาวิธีตกแต่งเพื่อจะบอกว่าอาวัยวะทุกอวัยวะในร่างกายนั้นเราจะไม่รังเกียจมันพี่น้องมีใครไหมครับจะูกไม่สวยตัดมันออกสักแป๊บนึงแต่เราต้องเสริมสร้างมันแล้วเราต้องเชื่อว่าทุกอวัยวะที่อยู่ในกายนี้จะต้องสวยงามเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงหวงแหนท่านและทรงรักษาท่ญญานเอาไว้และใครก็ตามที่อยู่ในครดส้นจกัจกรจะไม่มีทางถูกตัดออกแต่จะถูกตกแต่งขึ้นมาใหม่ ดังนั้นการแตกต่างเพื่อการเติมเต็มที่ให้ความหมายถึงอวัยวะที่เข้ามาอยู่ในร่างกายนั้นพี่น้องที่รักผู้ที่เป็นเจ้าของของกายหรือศีรษะคือพระคริสต์นั้นจะตกแต่งทุกอวัยวะให้สวยงามช้านี้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามอาจจะเป็นนิ้วก้อยอาจจะเป็นไส้ติ่งเป็นท่านเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าท่านอยู่ในถ้าท่านอยู่ในชุมชนของพระเจ้าท่านจะสวยงามฮาเลลูยาไม่ว่าอาวัยวะนั้นจะอยู่ข้างนอกหรือจะอยู่ข้างในจะถูกดูแลอย่างดีดังนั้นเรามาเรียนรู้ด้วยกันถึงท่าทีทัศนคติ ่อการแตกต่างแต่เติมเต็มพี่น้องเช้านี้ไม่ต้องเหมือนกันแล้วผมหนุนใจท่านยาเหมือนกับผมเอเมนไหมครับเเมีมีอยู่ครั้งหนึ่งนะอันนี้เล่าให้ท่านฟังนะครับมีคนหนึ่งเขาก็คงจะรู้สึกอาจจะประทับใจในในผู้นําเขานะในสอบอเขาแล้วเขาบอกว่าผมจะสังเกตดูว่าอาจารย์โอ๊ก้าวขึ้นเวทีได้ขาไหนก่อน <laughs> แล้วแล้วถ้าหากเป็นไได้วันที่ผมขึ้นเวทีผมจะก้าวขานั้นบ้าง อย่าทีเดียวนะพี่น้องเพราะบางครั้งผมก็สะดุดเวทีบ่อยๆแล้วก็เลยจะบอกท่านว่ามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกโดยความเป็นจริงคือขอบคุณพระเจ้าที่ท่านแตกต่างขอบคุณพระเจ้าขาเรายาวไม่เท่ากันฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าตาเราก็ยาวไม่เท่ากันด้วยขอบคุณพระเจ้าที่บุค,คลิกเราไม่เหมือนกันฉะนั้นท่าทีเราควรเป็นยังไงต่อความแตกต่างนี้ผ่านพระธรรมโรมเปาโลได้ยกตัวอย่างขึน้นจากพระธรรมโรมขึ้นมาให้เขาเป็นกายเดียวกัน แม้เขาต่างเขาเป็นยเคเขาเป็นกรีกเขาเป็นโรมันแต่มาดูซิว่าเขาต้องมีท่าทียังไงประการที่หนึ่งครับรู้จักประมาณตนพี่น้องผู้ของการว่ารู้จักประมาณตนบริบทพระวจนะตอนนี้ได้ยืนยันว่าเราต้องมองตัวเองอย่างที่ควรจะเป็นหากลามองตัวเองด้วยท่าทีที่ถูกต้องคือเราจะมองด้วยท่าทีแบบพระเจ้าครับข้อสามบอกว่าข้าพเจ้าขอ,ขอกล่าวแก่ทุกคนโดยพระคุณซึ่งประธานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนเองควรจะคิดนั้น แต่ต้องคิดอย่างสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ท่านปาโลขอร้องครับว่ามองตัวเองสมกับที่พระเจ้าประทานหรือผมกําลังจะให้ความหมายคือท่าทีแห่งพระคุณแปลว่าอะไรครับเราต้องสวมแวนเลนแห่งพระคุณเมื่อเราใส่เลนแห่งพระคุณเราจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่คู่ควรแต่พระเจ้าต่างหากที่ทําให้เราทั้งหลายคู่ควรบางทีท่าทีแห่งพระคุณคือท่าทีที่มองตัวเองแบบที่พระเจ้ามอง พระเจ้ามองเราทั้งหลายที่นี่พระเจ้ามองว่าท่านทั้งหลายที่นี่ไม่คู่ควรกับแผ่นดินของพระเจ้าแต่โดยพระคุณเราทั้งหลายจึงได้รับความรอดแต่บางครั้งเวลาที่เราไม่ไม่ได้มองได้ท่าทีพระคุณบางครั้งเรามองตัวเองเกินเลยกว่าที่ควรจะเป็นแม่เราตีราคาตัวเองสูงเหลือเกินผมว่าคิดเสร็จจากต้องขอบคุณต้องขอบคุณผมนะที่ได้ผมมาเป็นสมาชิกเนี่ยเห็นไหมคิดเสรจจากดูดีขึ้นเยอะเมื่อมีผมจะบอกให้แคร์แคร์นี้นะ ถ้าไม่มีผมเงียบไปครึ่งหนึ่งบางทีเวลาที่เราประเมินตัวเองเราอาจจะเริ่มเข้าใจผิดบางอย่างครับเพราะคนส่วนมากก็มักจะมองว่าตนเองนั้นเป็นคนที่ดูดีมีคาแรคเตอร์ที่คู่ควรจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายแต่แท้ที่จริงนั้นถ้าท่านมองจากฟ้าสวรรค์ท่านจะรู้มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและสอบตกทั้งสิน้นเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าต้องการได้รับการลืร้อฟืน้นและการซ่อมแซมแต่โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จะช่วยกู้เราทั้งหลายเวลาท่านมองตัวเองก็มองได้ท่าทีพระคุณคือข้าพระเจ้านั้น จริงๆข้าพเจ้าอ่อนแอจริงๆข้าพเจ้าเองนั้นบกพล่องแล้วผู้ใดก็ตาที่มองว่าตนเองบกคร่องผู้นั้นก็เป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทำไมแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนแบบนี้ครับเพราะเขาจะมีท่าทีที่ท่อมลงและเชื่อว่าเขาต้องการพระคุณจากพระเจ้ายัางไงล่ะแต่คนที่มองตัวเองดีเหลือเกินข้าพเจ้าสมบูรณ์ข้าพเจ้าต้องการใครทั้งสิน้นคนเช่นนี้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ก็ยากเหลือเกินครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาเก่งพอเขาดีพอแล้วเขาจึงไม่ต้องการพระคุณพระเจ้า เขาจึงร้องเพลง Amazing Grace ไม่เป็นขอบคุณพระเจ้าที่เรารู้ว่าพระคุณของพระเจ้าจําเป็นและมีเพียงพอสำหรับเราดังนั้นเองหากเรามองตัวเองพี่น้องที่รักกรุณามองด้วยท่าทีแห่งพระคุณครับรโลจึงเตือนสติว่าอย่าคิดถือตนเองเกินกว่าที่ควรจะคิดนะครับดังนั้นเป็นเรื่องของท่าทีของตนเองบางทีเราเอาตัวเองไปเทียบก,กับคนอื่นภาพของอวัยวะในพระกายจึงได้อธิบายถึงมุมมองของพระเจ้าที่มีต่อเราที่เป็นผู้เชื่อในขึ้นจักรนะครับ เปาโลอธิบายว่าเราทุกคนถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้าเราทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเราทุกคนอยู่ในพระกายของพระเยซูไม่มีใครเหนือกว่าใครอวัยวะทุกอย่างต้องกัน,กนและกันและพี่น้องไม่มีกายไหนที่มีอวัยวะแค่อวัยวะเดียวกายนั้นจะต้องประกอบไปด้วยหลากหลายอวัยวะและอวัยวะทุกอย่างจะต้องทํางานเพื่อให้ร่างกายนั้นถูกเสริมสร้างดังนั้นเองเราจึงพบว่าอวัยวะของกันและกันและตามเดก็ตามที่มันอยู่ในอวัยวะ มันจะถูกตกแต่งแล้วมันจะสวยงามมันจะพวงกันแล้วกันจะตกแต่งกันให้สวยงามมากขึ้นพี่น้องเม่ท่านอยู่ใกล้ใครท่านจะง,งดงามสวยขึ้นเพราะว่าคริสตจากนี้บางคนมื่อตั้งแต่มาคริสตจักวันแรกๆดูไม่ได้เลยนะครับทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณแต่พอมาอยู่ในริสตจักรนานานเข้าโอ้โหหลายคนไม่ได้เจอมาหลายปีตกใจว่าทําไมดูดีขึ้นขนาดนี้มีใครทักเราแบบนี้ไหมครับ หรือว่าส่วนมากคิดไปเองแต่เอาจริงๆคือผมอยากจะบอกว่าท่านดูดีขึ้นมากท่านดูงดงามขึ้นมากเพราะว่าเพราะว่าท่านได้อยู่ในที่ที่มีคนตกแต่งท่านอยู่ในที่ที่มีคนพะวงท่านอยู่ในที่ที่ไม่มีใครทิ้งท่านพี่น้องภรรยาหลายคนบอกว่าตั้งแต่แต่งงานมาสวยขึ้นทุกวันมีคนมาถามว่าทําไม้ก่อนแต่งกับหลังแต่งวัหลังแต่งนี่สวยกว่าก่อนแต่งเยอะเลยเธอตอบว่าสาเหตุที่ท่านสวยขึ้นเพราะว่า มีคนรักเรามากขึ้นดังนั้นสังเกตดูไหมครับที่ภรรยาสวยขึ้นเพราะว่ามีสามีที่น่ารักไงที่คอยรักให้ให้เกียรติเสริมสร้างก็เลยไม่แปลกว่าภรรยาที่อยู่ในโบสถ์นี่หน้าตาดีขึ้นทุกๆวันสามีก็ดูดีขึ้นอ้วนขึ้นทุกวันก็ <laughs> <laughs> สะท้อนให้เห็นว่าเราเสริมสร้างซึ่งกันและกันพะวงกันแลกนนะ,น 18, ะกันในพระธรรมสองโคริบทที่สิบข้อ7็ถึง18พระคัมภีร์ยาวมากนะครับแต่ได้เล่าให้ฟังว่า เม no ื่อพวกเขาเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดกันและกันและเอาตัวเองเปรียบเทียบกันและกันแล้วพวกเขาก็ปราศจากความเข้าใจแสดงให้เห็นว่าในความแตกต่างนั้นเมื่อเราเป็นอวัยวะของกันและกันสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออย่าเปรียบเทียบกันพี่ต้องบอกคนข้างๆว่าอย่าเปรียบเทียบกันทําไมคนนั้นเป็นอย่างนี้ทําไมคนนี้ไม่เป็นแบบนั้นพี่น้องคําถามแบบนี้เป็นคําถามที่ขาดความเข้าใจในพระคุณพระเจ้าเราต้องเลิกถามแล้วครับว่าทําไมคนนั้นถึงเป็นแบบนี้ทําไมคนนี้เขาถึงไม่ หลายครั้งเขามาสายพี่น้องคําถามที่ทําไมบางครั้งถ้าเราถามด้วยท่าทีที่ไม่ได้เสริมสร้างก็จะทาให้เกิดการบั่นทอนนะครับเปลี่ยนคําถามเป็นความเข้าใจจะดีไหมก็เขาไม่ลูกห้าคนเขาต้องดูแลรายละเอียดมากมายหากเราเข้าใจเราจะช่วยเขาในสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่มาตั้งคําถามนะครับแล้วก็เกิดการเปรียบเทียวว่าทําไมไม่สามารถเป็นเหมือนอย่างคนนั้นคนนี้เราแต่ละคนไม่เหมือนกันพระเจ้าสร้างเรามาไม่เหมือนกัน ดังนั้นเองการเป็นอวัยวะของกันและกันนั้นจึงไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้อวัยวะอีกอวัยวะหนึ่งทําหน้าที่คล้ายคลึงกับตนเองพี่น้องตาจะพูดว่าข้าพเจ้าสําคัญก่าหูก็ไม่ได้นะครับหรือปากก็จะไม่สามารถพูดได้ว่าข้าพเจ้าดีกว่าอวัยวะอื่นไม่ได้ดังนั้นทุกอวัยวะมันถูกดีไซน์ออกมาเพื่อต้องการกันและกันนะครับดังนั้นหากตอนคืนนี้พี่น้องหิวและปากของท่านบอกว่านี่แหละคือเวลาที่ปากของท่านจะทํางาน แล้วปากก็บอกเห็นไหมมีปากมันดีขนาดไหนพอตอนหิวก็จะได้เอาไว้กินแต่ความจริงกระเพาะก็จะพูดว่าก็ถ้าหากว่าฉันไม่ส่งสัญญาณไปว่าตอนเนี้หิวแล้วนะปากจะทํางานได้ยังไงขาก็เลยประท้วงว่าถ้าปากสําคัญนะก,ก็ไม่เป็นไรฉันก็ไม่ทํางานแล้วฉะนั้นก็เอาปากเ,าเลื้อยไปเองก็แล้วกันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ขออคุณประเจ้าที่เอาไว้ว่าทุกอย่างนั้นมันสอบประสานแล้วมันก่อให้เกิดความสําเร็จไปด้วยกัน พี่น้องถ้าขาไม่พาให้เราเดินไปที่อาหารปากก็คงไม่มีโอกาสได้เคี้ยวอาหารนั้นและถ้าปากไม่ทํางานพี่น้องกระเพาะก็ต้องบีบรัดต่อไปและพอกระเพาะ,พาะ,พาะบีบรัดไปดานานเข้ากระเพาะเป็นรูพี่น้องทั้งร่างกายก็ตกต่ําและอยู่ในสภาพที่ย่าแย่ดังนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เราพบว่าเราเป็นอวัยวะของกันและกันพี่น้องช่วยกรุณาขอบคุณคัข้างหน่อยครับว่าท่านคืออวัยวะของข้าพเจ้า แต่จะเป็นส่วนไหนก็ไปคุยกันเราเองก็แล้วกันนะครับแต่เราปเป็นอวัยวะของกันและกันมองกันด้วยใจถ่อมครับพี่น้องที่รักมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่มีความแตกต่างออกไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เห็นว่าความคิดของเปาโลได้ให้กับคริสจัรคริสจัรเป็นเหมือนอวัยวะในร่างกายแต่ว่ามีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งและเป็นนักเรียกว่านักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษครับ เขามีชื่อว่าชาวดาวินซึ่งเป็นคนโด่งดังใครๆก็รู้จักครับเขาได้ก่อให้เกิดแนวความคิดที่สุดตรงเช่นแนวความคิดในเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการและในภายใต้ทฤษฎีวิวัฒนาการซึ่งความจริงชาดาวินที่สร้างทฤษฎีนี้ขึ้นมาวันหนึ่งก็สารภาพเองว่ามันเป็นความคิดของมนุษย์แล้วก็ยอมรับว่าทฤษฎีการทรงสร้างของพระเจ้าเป็นจริงที่สุดแต่ในวันที่นักวิทยาศาสตร์คนนี้พยายามสร้างทฤษฎีนี้ขึ้นมานั้นหนึ่งในปัจจัยาภายใต้ทฤษฎีววิัฒนากากร เขาได้คิดคน้นความคิดอันหนึ่งขึ้นมาภายใต้ทฤษฎีวิวัฒนาการก็คือว่าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดนะครับโดยใช้คำคำนี้ครับว่า let the strong get live and the weakest die ให้ไอตัวที่มันแข็งแรงที่สุดเนี่ยมันจะอยู่รอดส่วนตัวไหนที่อ่อนแอก็แพ้ไปนี่คือทฤษฎีวิวัฒนาการฉะนั้นเขาเชื่อว่าธรรมชาติได้ทำการคัดสรรเรียบร้อยแล้ว คนที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่อยู่รอดพี่น้องท่าทฤษฎีนี้เกิดขึ้นที่ไหนมาดูกันว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนแล้วมันผลลัพธ์เป็นยังไงปรากฏว่าหนึ่งในแฟนคลับของทฤษฎีนี้ได้ใช้ทฤษฎีนี้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพที่สุดคนหนึ่งให้่านเดาสิครับว่าเขาใครเขาคือใครชาดาวินเป็นคนที่เขาประทับใจแล้วก็ชื่นชมมากแล้วเขาก็ใช้ทฤษฎีของชาดาวินเอาไปใช้ในการปกครองประเทศเขาไม่ชื่อว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์ อดอลฟิตเลอร์นั้นตื่นเต้นกับทฤษฎีนี้มากด้วยความคิดเช่นนี้เขาจึงพยายามที่จะตะเกียกตะกายพาตัวเองเข้าไปถึงจุดสูงสุดที่เรียกว่าเป็นห่วงโซ่บนสุดเพื่อจะแน่ใจว่าเขาจะต้องสร้างชนชาติที่เรียกว่าชนชาติอารยันขึ้นจะต้องเป็นชนชาติที่แข็งแกร่งไม่มีจุดอ่อนแล้วเขาก็มองกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่อ่อนแอที่ไม่มีประเทศชาติอยู่แล้วก็มามาเที่ยวอยู่ในภายใต้ประเทศนั้นประเทศนี้ก็คือชาวอยู่ โดยมองชาวยูวว่าเป็นกาฝากพวกนี้เป็นคนอ่อนแอฉะนั้นโดยทฤษฎีของชาดาวินที่พูดว่าคนเข้มแข็งเท่านั้นที่อยู่รอดฮิตเลอร์จึงตัดสินใจครับที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนที่อ่อนแอทั้งหมดและในประเทศของเขานั้นวิธีการในการสร้างชนชาติอารยนันคือว่าจะไม่มีคนอ่อนแออยู่ท่ามกลางพวกเขาไครก็ตามที่เกิดมาแล้วไอคไม่ถึงเอาไปสังหารได้เด็กบางคนเกิดมาถ้าหากคนพบว่า มีเชื้อโรคบางอย่างที่ทําให้ร่างกายอ่อนแอพ่อแม่สามารถที่จะส่งไปตายได้แล้ววิธีการเช่นนี้จึงก่อให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งใหญ่เด็กคนไหนที่ไม่สมบูรณ์ถูกนําไปสังหารถูกนําไปฆ่าเพราะถือว่าเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายพี่น้องและเหตุการณ์นี้นั้นได้เกิดให้ก่อให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งใหญ่ในยุโรปแล้วจึงพบว่าใครก็ตามที่เชื่อในทฤษฎีเช่นนี้ก็จะมีการถูกสังหารอย่างแน่นอน พี่น้องที่รักคิดเลอร์ได้ฆ่าสังหารด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ว่าความรักของพระเจ้าแตกต่างจากทฤษฎีนี้อย่างสิ้นเชิงครับเพราะสลับพระเจ้าแล้วนั้นไม่มีใครอ่อนแอไม่มีใครอ่อนแอเกินไปทุกทุกคนสามารถได้รับการเสริมสร้างได้ทั้งสิน้นในพระเจ้าความรักของพปรองนั้นทําให้ก่อให้เกิดการเสริมสร้างและการเติมเต็มพี่น้องไม่ว่าเขาจะเป็นใครอ่อนแอแค่ไหนก็ตามความรักของพระเจ้าเติมเต็ม,ตมชีวิตของเขาได้ฮิตเลอร์ ก่อให้เกิดการเข็นฆ่าและการทำลายแต่พระคริสต์ได้มาเพื่อประทานชีวิตและเป็นชีวิตนิรันดร์ดังนั้นขึ้นแจดงแห่งนี้พี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่นี่เราไม่มีชนชาติอารยันฮาเลรูยาถ้าหันไปม,มองคน,นงข้างก็คือชนชาติอ่อนแอด้วยกันทั้งสิน้นเราคือคนที่ต้องการพระคุณพระเจ้าเราคือคนที่ต้องการกัน,กนและกันเอเมนไหมพี่น้องที่รักครับอย่าคัดใครออกไม่มีคนที่พ่ายแพ้อ่อนแอก็แพ้ไป แต่ที่นี่นั้นเราจะมีที่ยืนให้แม้คนที่อ่อนแอที่สุดดังนั้นริสตจัจจะเป็นที่ที่แตกต่างครับเพื่อให้เกิดการเติมเต็มประการที่สองครับเป็นที่ที่เราต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดสิ่งที่สองในความแตกต่างแต่ให้เกิดการเติมเต็มคือในความแตกต่างแต่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองเป็นอย่างดีเลิศอวัยวะทุกอวัยวะข้อสี่ได้เปาโลบอกว่าเพราะว่าในร่างกายเดียวกันเรามีอวัยวะหลายอย่างอวัยวะนั้นๆมีหน้าที่ต่างกัน เราผู้เป็นหลายคนก็ยังเป็นกายเดียวในพระคริสต์เอาวัยวะต่างๆแต่ต้องเล่นบทบาทของมันอาจารย์บรอดยกภาพว่าใครที่เตือนสติก็ต้องเตือนสติอย่างเต็มกําลังใครที่เทศนาสังสอนก็เทศนาอย่างเต็มที่ฉะนั้นอย่ามัวเสียเวลาไปเป,เปรียบเทียบอย่าไปมัวเสียเวลาไปน้อยเนื้อต่าใจแต่ต้องใช้ตะลันความสามารถอย่างเต็มขนาดเพราะว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เรามาเสริมสร้างพระกายของพระเจ้าท่าทีของเราจือรับผิดชอบ ในตารางความสามารถที่พระเจ้าทรงใส่เอาไว้พี่น้องในพระวจนะของพระเจ้าในหนึ่งโครินสิบสองข้อหนึ่งถึงสิบเอ็ดหรือว่าข้อที่สิบสองถึงสามสิบท่านสามารถไปอ่านดูได้แต่ผมอยากยกพระวจนะตอนหนึ่งซึ่งไม่ได้ปรากฏอยู่บนจอนะครับแต่ท่านสามารถบันทึกลงไปได้ก็คือในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่ห้าข้อที่สิบสี่ถึงยี่สิบเอ็ดเป็นเรื่องราวที่พระเยซูได้ยกตัวอย่างนะครับของชายคนหนึ่งที่กำลังเดินทางเขาจึงเรียกบ่าวทั้งหลายของตนมาแล้วฝากทรัพย์สินของของตน กับพวกเขาไว้คนหนึ่งท่านให้ห้าตะลันคนหนึ่งให้สองตะลันอีกคนหนึ่งให้ตะลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไปคนที่ได้รับห้าตะลันก็ไปทันทีเอาเงินนั้นไปค้าขายได้กำไรอีกห้าตะลันคนที่ได้รับสองตะลันก็ได้กำไรอีกสองตะลันเหมือนกันแต่คนที่ได้รับตะลันเดียวนั้นออกไปขุดหลุมและซ่อนเงินของนายไว้หลังจากผ่านไปเป็นเวลานานนายของบ่าวทั้งหลายก็มาคิดบัญชีกับพวกเขาคนที่ได้รับห้าตะลันเอาเงินไปทํากําไรอีกห้าตะลันมาชี้แจงว่านายเจ้าข้า ท่านมอบเงินห้าตารานไว้กับข้าพเจ้านี่แน่ข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกห้าตารันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับสองตารามาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าท่านมอบเงินสองตะันไว้กับข้าพเจ้านี่แน่ข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกสองตารางนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนาายของเเจ้ถิด คนที่ได้รับตะลันเดียวก็มาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจตรนีเกี่ยวผลในที่ที่ท่านไม่ได้วานรวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้โปรยข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดินดูสินึง่เงินของท่านนายจึงตอบว่าไอ้บ่าวชั่วและเกียรคค้านเจ้าก,ก็รู้ว่าไม่ใช่หรือว่าเราเกี่ยวในที่ที่เราไม่ได้วานรวบรวมในที่ที่เราไม่ได้โปรยเพราะฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากไว้กับธนาคารเมื่อเรามาก็จะได้รับเงินดอกทั้งดอกเบีย้ยด้วย เพราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลันเดียวนั้นจากเขาไปให้กับคนที่มีสิบตะลันเพราะว่าใครที่มีอยู่แล้วจะให้แก่คนนั้นจนมีอย่างเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่มีอยู่ก็จะเอาไปจากเขาไอ้บ่าวชั่วช้าไปทิ้งเสียยังที่มืดภายนอกที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันนี่เป็นเรื่องราวที่อธิบายความรับผิดชอบต่อสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในตัวท่านได้อย่างดียอดเยี่ยมมากพี่น้องบางคนที่นี่มีห้าตะลัน พวกเขาใช้มันอย่างซื่อสัตย์ทําอย่างเต็มที่เอาห้าตะลันนั้นไปเกิดผลพระเจ้าเรียกคนพวกนี้ว่าเป็นคนที่สัตย์ซื่อคนสัตย์ซื่อคือคนที่ใช้สิ่งที่มีอย่างดีที่สุดแล้วให้มันไปเกิดผลคนที่มีสองตะลันก็เอาไปทําให้มันเกิดผลอีกสองตะลันแต่คนที่มีตะลันเดียวแล้วผมก็เชื่อว่าหลายครั้งมันก็ชอบเกิดขึ้นกับคนที่มีตะลันเดียวแบบนี้แหละครับชอบที่มองดูดูถูกตัวเองมองว่าที่เรามีอยู่มันมีน้อย โอ้พระเจ้าพระองค์ไม่ได้ให้พรสวรรค์แก่ข้าพเจ้าแล้วก็คนพวกนี้ชอบเปรียบเทียบแบบ,แบ,บชายคนนี้เลยครับด้วยการมองว่าตนเองมีน้อยพระเจ้าคงตนีทีเหนียวที่ให้กับเขาทําไมถึง,ถงเราถึงมีน้อยทําไมคนอื่นมีมากเขาวัวแจะเสียเวลาไปนั่งเปรียบเทียบแล้วก็ทําให้เกิดความน้อยเนื้อต่าใจ และพี่น้องที่เราเมื่อไรก็ตามที่เรามีท่าทีแบบนี้ท่านจะสังเกตไหมครับความน้อยเนื้อากต่ําใจจะทําให้เรากลายเป็นคนที่มีทัศนคติลบต่อตัวเองและเราก็กลายเป็นคนที่ทําอะไรไม่ได้เลยเข้าเงินไปฝังดินเข้าความสามารถของเขาที่มีอยู่แค่ตะลานเดียวไปฝังดินความจริงที่มีน้อยอยู่แล้วพี่น้องดูเจ้านายพูดว่าไงครับไอคนที่มีน้อยอยู่แล้วก็จะเอาออกไปให้หมดเลยแสดงว่ามันไม่เกี่ยวกวับท่านมีมาก,ม,ม,ากมีน้อยแต่มันเกี่ยวกับว่าท่านสัดซื่อมากหรือน้อยเท่านั้นเอง พี่น้องวันนี้อย่าเพียงแค่มองว่าเราเก่งแค่ไหนคนนั้นเก่งมากกว่าเราเราเก่งไม่พอผมเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าให้นั้นมีเพียงพอเสมอแต่หน้าที่ของท่านคือรับผิดชอบทําอย่างดีที่สุดเอเมนไหมพี่น้องที่รักครับจากนั้นวันนี้พระเจ้าให้ท่านมีมากเพียงพอและประการสุดท้ายประการที่สามครับรักและให้เกียรติกันรักและให้เกียรติกันข้อสิบจงรักกันฉันพี่น้องจงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกันพระอภมภี์ใช้คำว่าขวนขวาย หมายถึงพยายามหาโอกาสที่อยากให้เกียรติกันและกันผ่านคําพูดผ่านการแสดงออกผ่านทุกๆสิ่งพี่น้องพระอรรมพีพูดถึงการให้เกียรติกันไว้อย่างมากมายเช่นอยุยพ20ข้อ12จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวให้เกียรติพ่อแม่อายุของเราจะยืนยาวนี่คือหลักพระอ,อัมพีหรือ, 1, 6, อนหนึ่งที่มทีหกข้อหนึ่งให้เกียรติผู้บังคับบัญชาจงให้เกียรติคนทั้งหลายที่อยู่ใต้แอกของความเป็นทาสถือว่านายของตนนั้นเป็นผู้สมควรได้รับเกียรติทุกอย่าง พระเจ้าบอกให้เราให้เกียรติเจ้านายในที่ทํางานหรือหนึ่งที่วที่วทที่ห้าก็สามจงให้เกียรติแก่บรรดาแม่ไม้ไร้ที่พึ่งแม้กระทั่งแม่ไม้คนที่คนในโลกนี้ไม่ให้เกียรติพระเจ้ายัางสอยเราให้เกียรติแม้คนที่ดูต่ําต้อยพี่น้องทําไมเราต้องให้เกียรติคนเหล่านี้ <dialect> เพราะว่าเราให้เกียรติพระเจ้าในชีวิตของเขาพระเจ้าทรงสร้างเขาพระเจ้าทรงสร้างเขาในพระฉายของพระองค์เราจึงให้เกียรติเขาในพระฉายของพระเจ้าในชีวิตของเขาเขาว่าให้เกียรติในภาษากรีก ได้ใช้คาว่าชิเมซึ่งแปลว่าคุณค่าหรือราคาครับที่ใดที่มีการให้เกียรติแปลว่าเป็นการให้คุณค่าแก่คนคนนั้นสุภาษิตยีิบสองข้อหนึ่งชื่อเสียงดีควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งมากมายและมีคนนับถือก็ดีกว่ามีเงินทองเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่น้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและการให้เกียรติพี่น้องที่รักให้คุณค่าแก่ทุกๆคนพวกเขาสมควรที่ได้รับเกียรติในคจักรแห่งนี้ พี่น้องที่รักผมบอกให้คนที่ยกมือไหว้ก่อนเป็นคนที่เติบโตในพระเจ้าดังนั้นเองไม่ใช่ว่าพอเรามีตำแหน่งใหญ่ยืนรอให้คนอื่นมาสวัสดีแต่จงเรียนรู้ที่จะเดินไปสวัสดีกับทุกทกคนไปทักทายคนไปให้เกียรติคนไปโอบกอดเขาด้วยความรักของพระเจ้าพี่น้องที่รักเพราะว่านั่นเป็นท่าทีของคนที่เติบโตและเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญ,ญาณอย่าเย่อหยิง่งยืนรอแต่จงออกไปสวัสดีทุทกทคนเพราะว่านั่นเป็นการให้เกียรตินะครับแสดงออกว่าเขามีคุณค่ามากเพียงใด มีเรื่องราวสุดท้ายเป็นเรื่องราวของคุณพ่อคนหนึ่งที่กำลังจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ได้เรียกลูกชายของตนมาแล้วก็ได้มอบมรดกซึ่งเป็นมรดกที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายครับไอ้มรดกอันนั้นเป็นนาฬิการเรือนหนึ่งเก่ามากเลยก็เลยยื่นให้กับลูกชายแล้วก็บอกว่าเอานาฬิการเรือนนี้ไปขายนะลูกนี่เป็นมรดกที่พ่อจะให้กับลูก ไอ้เจ้าลูกชายพอเหลือไปเห็นนาฬิกาไม่อยากเอามือจับครับต้องคีบขึ้นมาอย่างเงี้ยไอ้นี่นะมรดกโอ้มัน,ม,นมันเก่าอย่างเงี้ยพ่อพ่อบอกเอาไปขายเถอะแล้วเจ้าจะรู้ว่ามันเป็นมรดกที่ล้ําค่าขนาดไหนพอหลังจากที่ลูกชายได้มรดกชิ้นนั้นก็ตัดสินใจไปที่ร้านขายนาฬิกาเลยครับบอกว่าช่วยดูหนนะเช็คดูหน่อยได้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยขายได้เท่าไหร่ เจ้าของร้านพอหยิบนาฬิกาขึ้นมาดูเจ่านน้นแหละครับยื่นเงินให้เลยทันทีห้าร้อยบาทเด็กผู้ชายคนนี้บอกโอ้โหทำไมมันราคาถูกอย่างงี้ห้าร้อยบาทเขาก็เลยอ้อนั้นไม่ขายก็เลยกลับมาที่คุณพ่อบอกคุณพ่อมอสโลของพ่อผมไปที่ร้านขายนาฬิกาเขาให้ห้าร้อยคุณพ่ออันั้นไม่ต้องขายไปที่ร้านขายของเก่าว่าแล้วไอ้หนุ่มน้อยคนนี้ก็ไปที่ร้านขายของเก่าครับ ส่งให้กับเจ้าของร้านขายของเก่าเขาก็ใช้ไอ้ตัวที่มันเป็นคล้ายๆกับเลนที่ติดตาแล้วก็ส่องดูรายละเอียดต่างๆร้านขายของเก่างเงยหน้าขึ้นด้วยความตื่นเต้นแล้วก็บอกว้าวของนี่หายากของดีให้ไปเลยสองพัน 2, มากกว่าของที่แล้วสี่เท่าแต่มันก็น้อยรู้สึกน้อยมากสรับเด็กหนุ่มคนนี้บอกว่ามันมรดกนะเนี่ยให้มาสองพันจะเอาไหมพ่อดีกว่าห้าร้อยเมื่อกี้นะก็เลยกลับมาปรึกษาคุณพ่ออกว่าช้าก่อนไอ้หนุ่ม 2,000มันถูกเกินไปเอาอย่างนี้สุดท้ายให้ไปที่พิพิธภัณฑ์ครั้งนี้ไอ้หนุ่มคนนั้นแบกหน้าไปอีกครั้งหนึ่งครับพร้อมกับนาฬิกาเก่าๆไปที่พิพิธภัณฑ์ครั้งนี้เจ้าของพิพิธภัณฑ์นั้นขอดูนาฬิการเรือนนี้หลังจากที่เปิดดูตัวเรือนเปิดเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆซองยางละเอียดทุกๆอย่างแทบจะถอดชิ้นส่วนออกมาดูเขาตื่นเต้นมากตัวเขาไม่ได้เพียงแค่บอกราคามันเท่านั้นแต่ยังเชิญชวนนักข่าวในในท้องที่ ได้เข้ามาทําข่าวครั้งใหญ่ว่าได้ค้นพบนาฬิกาเรือนหนึ่งซึ่งเป็นตํานานของนาฬิกายี่ห้อหนึ่งของโลกใบนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่หายากและคนที่ใส่มันมีไม่กี่คนตายหมดแล้วในในสงครามโลกครั้งที่สองดังนั้นเองนาฬิกาเรือนนี้สูญพันไปแล้วแต่ว่ามันยังเหลืออยู่หนึ่งเรือนแล้วก็ช่างภาพตลอดจนนักข่าวก็ได้สื่อภาพที่ออกไปพี่น้องมีผู้คนที่ได้มาประมูลราคามันและมูลาค่าของมันนั้นมากกว่า1,000ล้านบาท ไอเด็กหนุม่มคนนี้หน้าถอดสีเลยครับกลับมาถือนาิการมาบอกพ่อว่าควรจะขายดีไหมครั้งนี้มันไม่น่าจะมีใครให้มากกว่านี้อีกแล้ว <P ew> s> <S พ่อก็เลยหันหน้าไปมองไอ้หนุ่มน้อยคนนี้ว่าลูกเอ,อ้ยจำไหมนะมระดกชิ้นนี้เป็นของลูกเพื่อบังกาลังจะสะท้อนบอกว่าวันหนึ่งชีวิตของลูกก็เหมือนกันอย่าอยู่ในที่ที่คนไม่เห็นคุณค่าของเราพ่ออาจจะมีบางทีที่ให้ราคาลูกแค่ห้า้อยบาท ทั้งทั้งที่นาฬิกามันคือเรือนเดียวกันแต่อาจจะมีบางที่ที่ให้ราคาลูกถึงสองพันบาทแต่จะมีบางที่ที่ให้ราคาลูกแบบไม่ไม่สามารถที่จะประมูลค่าได้เลยลูกจําไว้ว่าชีวิตของมนุษย์นั้นอยู่ที่ว่าเรายืนอยู่ที่ไหนไม่จําเป็นที่จะต้องผลิตมันได้ตัวของเราเองแต่จงเรียนรู้ที่จะวางชีวิตลงในที่ที่มีคุณค่าพี่น้องท่านรู้ไหมครับว่าที่ไหนที่มีค่าที่สุดท่านรู้ไหมว่าท่านควรจะวางชีวิตไว้ที่ไหน ถ้าท่านวารชีวิตในโลกนี้ท่านอาจจะเหลือห0 0ยถ้าว่าท่านพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อที่จะไปถึงจุดสูงสุดระดับหนึ่งโลกนี้อาจจะให้ท่านสองพแต่ท่านมอบชีวิตให้กับพระเยซูพระองค์จะประทานชีวิตที่มีคุณค่าที่แม้กระทั่งพระเจ้าผู้สร้างโลกลนั้นได้มอบชีวิตของพระองค์แลกกับท่านคุณค่าของท่านนั้นไม่มีวันสิ้นสุดครับถ้าท่านวางชีวิตลงที่พระเยซูพี่น้องที่รักยินครับเช้านี้ผมเชื่อว่าในความแตกต่างนั้น เมื่อท่านถักทอตัวเองเข้าอยู่ในพระกายของพระเจ้าท่านจะได้พบการเสริมสร้างที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครรังเกียจอวัยวะของตนเองอวัยวะทุกอวัยวะจะได้รับการตกแต่งให้สวยงามทุกๆชีวิตในวันนี้พระเจ้าจะทําให้ท่านไปถึงจุดสูงสุดที่พระองค์ตั้งไว้แต่จงผูกพันตัวจงร่วมชีวิตจงถักทอตัวเองเข้ามาเป็นอวัยวะในพระกายของพระเจ้าจงผูกพันชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงมีความรักในพระเจ้าอย่างถึงเต็มเต็มขนาด จงรับผิดชอบในบทบาทของท่านและจงให้เกียรติกันและกันเหมือนที่พระเจ้าให้เกียรติท่านในวันนี้เราจะสามารถเติมเต็มกันและกันได้เอมเมนไหมครับ